ณป่วยครับอ๋ออาหารเป็นพิษครับคุณไปทานอะไรมาครับคือไม่รู้เลยเพราะว่าผมคุณหน่อยอ่ะไปธุระแล้วก็วันนั้นพอดีให้น้องสาวไปรับแล้วพอกลับมาก็ปกติดีพอตอนตื่นเช้ามาอีกวันแบบกลางดึกอะครับเขาก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ปลุกพ่อเขาก็วิ่งไปอาเจียนไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยพาเขาเพื่อหาเป็นพิษแต่ว่าไม่รู้ว่าไปกินอะไรมาไปกี่วันพอดีวันเขาเป็นวันศุกร์พอดีก็ครับผมพี่ครับผมตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วครับไปเรียนแล้วครับวันนี้ไปเรียนแล้วครับหมอต้องให้ระวังอะไรพิเศษอะไรนะครับหมอต้องให้ระวังอะไรเป็นพิเศษจริงๆไม่ได้ไปหาหมอแค่ก็คือเห็นว่าหาเป็นพิษใช่ก็ไปซื้อยาปกติครับเห็นที่หน่อยตรงไหนก็คือไม่มีอะไรคุณหน่อยอ่ะเห็นลูกหลับก็จะถ่ายรูปลูกเฉยแต่ยืนลงบันไดแล้วก็กดพอกดเสร็จก็แบบพลาดตัวเองพลาดอะไรเงี้ยก็เลยแบบลื่นลงมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับไม่เป็นอะไรมากไม่เป็นอะไรมากครับไม่เป็นอะไรมากปีใหม่เห็นว่าปีใหม่นี้ผ่านชัยไปบ้านอยู่ที่ยุโรปก็ไปปกติอยู่แล้วครับแล้วก็น้องๆเขาไปเที่ยวด้วยก็ดีมีเพื่อนมีอะไรก็ได้ไปเจอกันหลายคนสนุกดีน่ากลัวอะไรนะครับเปิดรับบ้านเปิดรับทัวร์แต่ละคนครับก็อย่างที่บอกคือเราไปอยู่แล้วนะแต่พอถ้าเกิดมีเพื่อนมีคนที่เราแบบคนที่เราแบบสนิทด้วยไปเราก็ยิ่งแบบยิ่งสนุกอะไรเงี้ยบอกว่าเราก็ได้โชว์เขาได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยพาไปเที่ยวเราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านตอนนี้ครับครับตอนนี้กี่หลังแล้วพี่เกณฑ์ที่ไม่อยู่เดียวที่ไม่อยู่รอบเราที่ตามเราเป็นบ้านเราเป็นบ้านเรามีใครมีก็ยังไม่มีคนอื่นก็แค่ไปดูครับยังไม่ได้มีใครอะไรยังไม่มีใครตัดสินใจครับตอนนี้เริ่มมีคนแบบไปเที่ยวนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆขึ้นมาหมายถึงยังไงนะครับแถวนั้นนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆหลังๆก็คนก็แบบไม่รู้เหมือนกันดาราไปด้วยมั้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อยากไปอะไรเงี้ยคนก็ไปสกีเยอะขึ้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเฝ้าเพราะว่ามีพายุเข้าอะไรด้วยอะไรนะครับเห็นว่ามีพายุเข้าอะไรด้วยใช่มั้ยก็จริงหน้านี้มันเป็นปกติของที่นั่นอยู่แล้วครับคือว่ามันต้องมีพายุอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าคนไม่เหมือนกับมันเป็นหิมะตกเยอะก็คือจะตกเยอะได้คือต้องเป็นพายุอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไม่เคยเจอก็จะนึกโอ้ยเป็นพายุแต่จริงก็คือหน้าหนาวทุกปีก็คือต้องมีพายุอะไรเป็นแบบนี้เป็นอันตรายอะไรก็อันตรายก็อันตรายได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังตัวอะไรเงี้ยครับตรงไหนเขาก็เลยแซวว่าเป็นแบบหมู่บ้านซุปตาไทยตรงนั้นคนครับก็ไปดูก็จริงๆก็ไม่ได้มีใครเพิ่มครับไม่มีใครเพิ่มครับส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวกันนี่แหละครับแต่เพื่อนๆในวงการมีมาถามพี่เคนเยอะไหมอยากไปลองอยากไปยืนลองดูก็มีก็มีคนมาถามผมก็บางทีผมก็แบบผมก็ไม่รู้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางเรื่องผมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่แบบคือคนเขาเห็นเราเหมือนกับว่าเราไปบ่อยเขาก็จะอยากรู้ข้อมูลอะไรก็มาถามอะไรเงี้ยครับผมรับไปเรียนเป็นปีไปฉลองกันด้วยเหรอที่ไหนนะทำอะไรนะทำอะไรวะลืมอ่ะแย่เลยดูไม่สำคัญเลยเราไปทำอะไรมาวะเป็นไงนะ11ปีแล้วก็ดีครับดีเพราะว่าเหมือนกับก็เราเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรความคาดหวังที่เรามีต่อกันมันคือมันน้อยลงจริงก็คือดีคือบางคนเอ้ยความคาดหวังที่มีมันน้อยลงมันดูเหมือนแย่จริงๆแล้วผมว่ามันดีเพราะว่ามันทำให้เรายอมรับกันมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็คืออยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นคือเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยคือบางทีคนเราพอแบบพบเป็นเพื่อนกันพอเป็นแฟนกันก็มีความคาดหวังเพิ่มขึ้นพอแต่งงานกันก็ยิ่งคาดหวังต่อกันและกันมากขึ้นไปอีกพอมีลูกก็ต้องคาดหวังว่าเป็นแม่ต้องเป็นแบบนี้เป็นพ่อต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งครับจริงแล้วความคาดหวังก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเรายึดติดกับความคาดหวังมากเกินไปสุดท้ายแล้วคนที่เป็นทุกข์ก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นเราก็ต้องเหมือนกับว่าเราจะความรักมันก็ต้องมีวุฒิภาวะอะไรครับต้องมีสติที่จะรักเติมความหมายกันยังไงบ้างเป็นปีแล้วก็มีเวลาว่างก็หาเวลาที่แบบคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เวลาไปไหนมันก็จะเป็นครอบครัวเป็น4คนก็มากกว่าต้องมีลูกอยู่ในนั้นตลอดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีแต่ว่าบางครั้งก็มีบ้างที่แบบเราก็ต้องแบบไปกินข้าวด้วยกัน2คนคือบางทีมีอะไรที่เราอยากจะคุยกันอะไรเงี้ยลูกอยู่ก็จะคุยไม่สะดวกหรือแบบลูกก็จะ
ชวนเราไปคุยเรื่องอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเวลาที่ว่าเราสองคนได้คุยกันได้พูดกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนหาเวลาสวีกันสองก็สวีหรือเปล่าไม่รู้ก็นี่แหละต้องมันต้องมีครับยิ่งเพราะว่าบางทีคนเราพออยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็อาจจะเนื้อก็แบบก็อยู่ด้วยกันแล้วนี่ไม่เห็นต้องแต่บางทีเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าเราสื่อสารกันหรือคุยกันถ้าเรายุ่งเราอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวลาที่เราจะแบบสื่อสารกันมีของขวัญอะไรครับไม่มีก็นี่แหละก็เราก็แฮปปี้แล้วก็ผมเป็นคนไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้ตามเทศกาลอะไรนะอยากจะให้เมื่อไหร่ก็ให้แต่ว่าก็ยังพอเรามองเห็นสิ่งที่เขาทำเราก็มันดีนะเราคบกันมาตั้งนานแล้วก็คือจริงๆ11ปีเนี่ยคือแต่งงานแต่จริงเราคบกันมาก่อนประมาณ 7-8 ปีมันก็เกือบ20ปีแล้วอ่ะงั้นผมว่ามันก็นานมากซึ่งเราก็อยากภูมิใจว่าสิ่งความสัมพันธ์ที่เรามีมันดีนะมันโอเคนะโอเคครับ